ระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหนุนความร่วมมือกรมการค้าภายในและไปรษณีย์ไทยเติมเต็มศักยภาพภาคธุรกิจและอีคอมเมิร์ซเปิดจุดบริการไปรษณีย์ไทยแอนด์ธงฟ้าเพิ่มเครือข่ายจุดดรอปพัสดุดรอปออฟสำหรับอีคอมเมิร์ซที่ครอบคลุมกว่าเดิมโดยความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อหนุนการเติบโตและสร้างความสะดวกให้กับผู้ประกอบการให้สามารถส่งสิ่งของได้ง่ายจากจุดดรอปพัสดุที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพพร้อมสร้างรายได้ให้ร้านธงฟ้ากว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศค่ะครับก็วันนี้เป็นการแถลงข่าวนะครับเป็นความร่วมมือในการลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์โดยกรมค้าภายในกับกระทรวงดีนะครับโดยกรมเกษตรนะครับทั้ง2หน่วยงานเนี่ยเราได้ร่วมมือในการที่จะคิดความการบูรณาการในการจัดส่งสินค้าต่างๆแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้การสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนด้วยต้องขอบคุณว่าโครงการนี้ที่เริ่มได้ทั้งตัวไปรษณีย์และทางพาณิชย์ซึ่งเข้ามาอยู่ในทีมที่ได้อยู่ร่วมกันพอดีนะครับทางไปรษณีย์มีบอร์ด2ท่านซึ่งก็โดยมีความสัมพันธ์กับผมในแง่เป็นผู้จัดเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วเราได้คุยกันถึงปัญหาต่างๆก็เห็นว่าไปรษณีย์เองเนี่ยสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเครือข่ายของการที่จะสามารถจัดส่งสินค้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้เพราะกระทรวงพาณิชย์ก็มีร้านธงฟ้านะครับอยู่ในเครือข่ายอยู่เหมือนกันเรามีแสนกว่าร้านแต่ว่าเราคัด 20,000 กว่าร้านเนี่ยมาเป็นผลงานทดลองนะครับก็ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากทางกรมไปรษณีย์เองแล้วก็ทางหน่วยงานไปรษณีย์เองแล้วก็ทางรัฐมนตรีดีเองเนี่ยดีเองเนี่ยท่านก็เห็นว่าตรงนี้สำคัญแล้วเป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐด้วยกันสิ่งที่จะเกิดประโยชน์จะเกิดประโยชน์สำคัญที่สุดก็คือเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่เป็นคนตัวเล็กๆนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าธงฟ้านะครับที่อยู่ในที่ต่างๆรวมทั้งในหมู่บ้านในอำเภอในตำบลเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าได้ประโยชน์จากการทำงานครั้งนี้เนี่ยเราเป็นการเตรียมการที่จะให้พี่น้องประชาชนเราในทุกเครือข่ายทุกหมู่บ้านทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศโดยการใช้ไปรษณีย์กับกรมการค้าภายในเป็นจุดร่วมกันในการที่จะสร้างสิ่งต่างๆนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อยากจะให้ตะกี้ที่ลงมาจากนั่นเป็นการเซ็นยูเซ็ตเนี่ยเราได้สาธิตให้ดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเอาของมาวางดอกเข้าไปยังไงไปจนถึงสุดท้ายมีเงินเข้าในหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกับเราทั้งของชาวบ้านของร้านธงฟ้านะครับเพราะนั้นระบบเราสมบูรณ์เรากำลังทดลองระบบแล้วจะแบ่งเป็น3เฟสเฟส1เฟส2เฟส3นะครับการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็หน่วยกับภาคประชาชนนะครับแล้วก็หน่วยงานเอกชนต่างๆที่จะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมีประโยชน์สร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยกันสามารถที่จะทำให้ประชาชนในเครือข่ายต่างๆมีโอกาสทำมาหากินเพิ่มขึ้นเพิ่มรายได้ขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้นแล้วหน่วยงานของรัฐก็สามารถใช้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยมาเป็นรัฐที่สนับสนุนเปิดให้มีการสร้างเครือข่ายที่สำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับความสำเร็จอันนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าทางรัฐมนตรีดีและก็ทางกรมไปรษณีย์เนี่ยไม่มีส่วนร่วมกับเรานะครับเพราะนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีดีนะครับแล้วกราบขอบพระคุณทางท่านหน่วยงานไปรษณีย์ของกระทรวงดีด้วยนะครับเรากระทรวงพาณิชย์เรายินดีที่จะร่วมมือและก็ซัพพอร์ตทุกอย่างนะครับแล้วเราคิดว่ามันเป็นความสำเร็จร่วมกันของเราทั้งสองฝ่ายก็อยากเรียนท่านรัฐมนตรีดีครับอีกขออนุญาตเพิ่มเติมนะโครงการนี้เราเรียกว่าไปรษณีย์แอดธงฟ้านะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดีอีนะครับผมถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกแล้วก็สิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับก็คือเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเดิมเนี่ยท่านต้องมาส่งที่ไปรษณีย์หรือที่อยู่ในตัวเขตอำเภอครับนี่มีร้านธงฟ้าเนี่ยมาบริการให้ในเขตหมู่บ้านเลยแล้วก็ถือว่าประชาชนประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกนะครับในส่วนของไปรษณีย์เองเนี่ยผมเรียนว่าวันนี้จากการทำงานร่วมกันเนี่ยจะเห็นว่าไปรษณีย์มีจุดรับสินค้าเรียกว่ามีสาขาเพิ่มอีก 20,000 สาขาทันทีในการรับและส่งสินค้านะครับแล้วก็จะเพิ่มดีมานด์ปริมาณการขนส่งสินค้านะครับในส่วนของกรมการค้าภายในเองเนี่ยร้านธงฟ้าเองเนี่ยต้องเรียนว่าได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับร้านธงฟ้าเนี่ยนอกจากจะขายของ
นอกจากจะส่งของรับของที่มีผู้พ่อค้าออนไลน์มาส่งแล้วนะครับยังขายของในร้านตัวเองได้อีกนะครับเพราะว่าเวลามีคนไปติดต่อเนี่ยผมคิดว่าร้านนี่อยู่ตามตำบลหมู่บ้านอยู่แล้วและอยู่ในจุดที่ดีนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองได้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับ 20,000 ล้านซึ่งทางกระทรวงดีโดยไปรษณีย์เนี่ยก็ได้มีบริการที่ครบวงจรอยู่แล้วเรามีโครงสร้างการขนส่งการบริการขนส่งสินค้าเนี่ยที่มีความแข็งแรงนะครับเพราะนั้นแล้วผมเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพี่น้องประชาชนและมองว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการต่อยอดนะครับในเรื่องของการขนส่งสินค้าภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นแล้วโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการเชิงรุกที่ผมคิดว่าทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับได้ประโยชน์ทุกฝ่ายไม่มีฝ่ายใดเสียประโยชน์นะครับครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยนะครับเป็นประโยชน์นะครับกับประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับที่สามารถที่จะทำให้ไปรษณีย์เนี่ยเข้าใกล้ถึงคนไทยได้มากขึ้นนะครับจากการที่เราสามารถที่ขยายdrop off นะครับหรือจุดเซอร์วิสของเราเนี่ยนะครับมากขึ้นอีกประมาณ 20,000 แห่งในเฟสแรกนะครับแล้วก็จะมีการขยายอย่างต่อเนื่องนะครับในเฟสแรกเนี่ยเราทำเป็นจุด drop point นะครับในขณะซึ่งเฟสถัดไปเนี่ยเซอร์วิสต่างๆก็จะเข้าไปในร้านธงฟ้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจุดรับส่งพัสดุ EMS นะครับหรือ EMS point แล้วก็ develop ไปจนถึงขั้นที่สามารถที่จะเป็นจุดที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมารับของที่ร้านธงฟ้าได้นะครับในเวลาที่ธงฟ้าให้บริการนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวกถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่บ้านใช่ไหมครับแทนที่เขาจะต้องรอเพื่อที่จะเซ็นรับของนะครับเขาก็สามารถที่จะมารับของที่ร้านธงฟ้าได้ตามเวลาที่สะดวกนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับสามารถที่จะมาใช้บริการได้ที่ร้านธงฟ้าที่ใกล้บ้านนะครับในส่วนของร้านธงฟ้าเองนะครับก็จะสามารถที่จะได้รับธุรกิจที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้เข้ามาใช้บริการตรงนี้มากขึ้นก็จะเป็นโอกาสในการที่จะสร้างทราฟฟิกเข้ามาเพื่อซื้อของในร้านธงฟ้าได้มากขึ้นนะครับไปซีไทยเองเรามีระบบขนส่งนะครับมีโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกที่แข็งแรงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนประชาชนพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ทำให้อินฟราสตรักเจอร์ของเราเนี่ยสามารถจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดครับครับก็ต้องเรียนนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นการประสานความแข็งแกร่งของทั้งสองหน่วยงานนะครับแล้วก็เป็นการเติมเต็มทั้งสองส่วนด้วยนะครับทั้งสองหน่วยงานด้วยนะครับโดยในส่วนของไปรษณีย์เนี่ยประสบการณ์ความทักษะความเชี่ยวชาญความเป็นมืออาชีพในเรื่องของการขนส่งอันนี้เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ธงฟ้าเราเองนะครับก็เป็นร้านที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศถึงระดับตำบลนะครับซึ่งเรามีถึง 140,000 ร้านค้าแต่เบื้องต้นเนี่ยเราคัดมาก่อน 20,000 สาขานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องดีใจครับว่าร้านธงฟ้าเนี่ยตอบรับเข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยมีคนสนใจเข้ามาแล้วนะครับถึง 18,000 ร้านค้านะครับแล้วก็ตรงนี้คิดว่าเฟสต่อไปเนี่ยเราก็ลองดูเฟสนี้ก่อนนะครับเราจะมีการประเมินนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ท่านCEO ของไปรษณีย์ไทยบอกนะครับว่าตอนแรกเป็น drop off นะครับสเตจที่2นะครับร้านธงฟ้าจะนอกเหนือจากเป็น drop off แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะให้บริการสำหรับประชาชนที่ walk in เข้าไปนะครับไม่มีเครื่องไม่มีการจ่ายเป็นรายเดือนสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับและเฟสที่3นะครับก็สามารถที่จะไปรับสินค้าที่ร้านธงฟ้าได้นะครับซึ่งเราก็จะมีการประเมินนะครับกันทุกเดือนนะครับแล้วก็จะเคาะกันทุก3เดือนว่าเราจะขยับเป็นเฟสๆไปนะครับแล้วโครงการนี้เราคิดว่าเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีดีได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเรามาทำโครงการนี้ตามนโยบายของท่านรองนายกภูมิธรรมเองนะครับเราได้เห็นประโยชน์หลายอย่างแล้วได้เห็นช่องทางหลายอย่างที่ว่าเราจะเอาสินค้าเกษตรที่เราเข้าไปบริหารจัดการมากระจายสู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆสินค้านะครับที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนี่ก็เป็นนโยบายของท่านรองนายกเองที่ต้องการที่จะให้ร้านธงฟ้าเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตามนโยบายของท่านนะครับก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสนะครับแล้วนอกจากนี้การดำเนินงานตรงนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องของพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วเราก็มีการประสานงานในภาคีเครือข่ายทั้งหมดนะครับรวมทั้งเราก็มั่นใจครับว่าโครงการนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้ร่วมมือกันกำลังกันก็เริ่มต้นแล้วคิกออฟแล้วนะครับแล้วเราก็คิดว่า
งานนี้เราจะเดินกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็คิดว่าจะพัฒนาในเรื่องของระบบต่างๆไปควบคู่ไปด้วยนะครับนอกจากนี้นโยบายของท่านรองนายกเองนะครับก็ได้มอบหมายสั่งการให้กรมการภายในนะครับต้องมีการพัฒนาร้านทงฟ้านะครับที่เหลืออยู่นะครับให้ยกระดับขึ้นมานะครับแล้วส่วนที่มีความพร้อมนะครับก็ต้องทำให้เขาสามารถเรียนรู้และอยู่กับยุคการค้าดิจิตอลให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับร้านทงฟ้าครับครับไม่มีครับระบบทั้งหมดเนี่ยไปรษณีย์ไทยเป็นคนจัดเตรียมให้กับร้านทงฟ้านะครับเพราะฉะนั้นร้านทงฟ้าเนี่ยเราก็จะเข้าไปอบรมนะครับในการใช้ระบบนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องนะครับในการที่จะใช้ระบบในการที่จะรับฝากสินค้าของเรานะครับต้องเรียนว่าจริงๆแล้วในโครงการไปรษณีย์ไทยแอดทงฟ้าเนี่ยนะครับมันก็ดรอปง่ายนะครับใกล้บ้านแล้วก็ตามมาตรฐานไปรษณีย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ร้านทงฟ้าจะได้ก็คือมีเรื่องของธุรกิจนะครับที่จะได้จากการดรอปรับดรอปออฟนะครับแล้วก็จะได้ค่าตอบแทนนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงทราฟฟิกเข้ามาในร้านเพื่อให้สามารถที่จะขายของอย่างอื่นได้เพิ่มอีกนะครับแล้วเราเองไปรษณีย์ไทยเองเราก็จะใส่บริการต่างๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทำให้สามารถร้านทงฟ้าเองสามารถที่จะขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องครับไม่กังวลครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีแผนปฏิบัติงานหรือว่ามีการวางระบบเวลาทั้งหลายในการที่จะเข้าไปรับของจากร้านทงฟ้าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็โอเปอเรชั่นหรือว่าการดำเนินการตรงนี้เนี่ยเราทำกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากวันเมษาที่หลังจากที่เรามีการเปิดกับร้านทงฟ้าประมาณ 20,000 กว่าแห่งเนี่ยก็จะทำให้ไปรษณีย์ไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าใกล้ผู้บริโภคแล้วก็มีจุดให้บริการของไปรษณีย์เนี่ยมากกว่า 50,000 แห่งทั่วประเทศครับ